ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งนะคะวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินกำลังสนุกกำลังตื่นเต้นกำลังมีลุ้นกำลังน่าติดตามมาถึงตอนที่19แล้วค่ะผลงานนวนิยายของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516แล้วก็ได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยกันตนานะคะแล้วก็ออกฉายเมื่อปี2553ดังเพลงประกอบที่นำมาใช้เปิดในรายการลองมาทวนความเดิมนะคะความเดิมตอนที่แล้วทัพจิ๋นพ่ายต่อทัพไทยลิบุญถูกทัพไทยพิพากษาให้เอาดินปาจนกระทั่งตายจากนั้นทัพไทยก็เห็นว่าไม่ควรจะหยุดแค่นี้แต่ควรจะบุกไปสั่งสอนจิ๋นซะบ้างจะได้ไม่มองไทยในฐานะแคว้นที่ด้อยกว่าเพื่อที่จะไม่คิดมาเบียดเบียนกันอีกระหว่างทางทัพไทยตีเมืองกังไสได้แล้วก็จับตัวกุยวังลูกชายเจ้าเมืองเป็นตัวประกันแล้วก็เดินทัพต่อไปจนเข้าเขตเมืองน่ำจิวค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามเชิญลุ้นระทึกไปกับคนไทยได้เลยนะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่19ค่ะเมืองน้ำจิวนี้ชาวเมืองเป็นชาวจินมีความชำนาญในการตอนคนเพื่อที่จะส่งไปเป็นขันทีในวังหลวงแล้วก็ในบ้านขุนนางผู้ใหญ่ของจินเป็นความชำนาญที่น่าหวาดเสียวมากชำนาญในการตอนเป็นขันทีซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะต้องมีกระบวนการมีวิธีการมีเทคนิคที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะขณะนั้นเล่าฮกเป็นเจ้าเมืองเมื่อเล่าฮกรู้ว่าทัพไทยผ่านเมืองกังไสมาได้แล้วก็เขียนใบบอกให้ม้าเร็วส่งไปที่เมืองหลวงค่ะขอให้ช่วยส่งทัพหลวงมาโดยเร็วไม่ไหวแล้วทัพไทยบุกมาถึงนี่แล้วกังไสยังไม่รอดเลยในขณะที่เมืองหลวงของจินก็มีทหารที่รอดตายจากทัพของลิบุญที่สมสารกลับมาบ้านได้บ้างแล้วข่าวทัพลิบุญถูกทำลายก็แพร่กระจายไปพอม้าเร็วของกุยเยียนจากเมืองกังไสไปแจ้งว่าทัพไทยบุกเข้ามาถึงเมืองกังไสแล้วชาวเมืองโลยางก็แตกตื่นด้วยความตกใจแล้วก็กลัวทัพไทยยิ่งนักกษัตริย์จินอ๋องเรียกประชุมขุนนางทั้งปวงแล้วก็บอกว่าบัดนี้ทัพพวนมาถึงเมืองกังไสแล้วทหารของเราได้สิ้นไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ของลิบุญเป็นอันมากเราจะทำประการใดดีอย่างไม่ทันที่ใครจะเอ่ยปากม้าเร็วจากเมืองน้ำจิวก็เข้ามายื่นหนังสือของเล่าฮกขันทีหน้าบัลลังก์นำออกอ่านมีใจความว่าข้าเล่าฮกเจ้าเมืองน้ำจิวขอนำความแจ้งแก่กษัตริย์จินอ๋องว่าบัดนี้ทัพไทยผ่านเมืองกังไสมาแล้วเมืองกังไสไม่อาจจะต้านทานทัพไทยได้กุยเยียนจึงยอมจำนนแก่ทัพไทยทัพไทยนี้มีชัยต่อทัพ400,000ของลิบุญมาแล้วส่วนเมืองน้ำจิวไม่มีทหารประจำจะเกณฑ์ชาวเมืองได้ก็ประมาณ20,000เศษคงจะสู้กับทัพไทยได้ไม่นานขอทางเมืองหลวงรีบส่งทัพมาช่วยข้าจะป้องกันเมืองจนสุดความสามารถขุนนางทั้งหลายได้ฟังก็ตกใจกษัตริย์จินอ๋องมองหาคนที่จะอาสาไปปราบทัพคนเถื่อนหรือที่ชาวจินเรียกว่าพวกฮวนปรากฏว่าที่ประชุมเงียบอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดงันสุยก็ขออาสางันสุยเป็นเจ้าเมืองตังเกียแล้วก็เดินทางมาโลยางชั่วคราว
ข้าจะขออาสาไปทำลายทัพคนเถื่อนพวกนี้หากทำไม่ได้ข้าจะไม่ขอกลับมาโลยางอีกกษัตริย์จิ้นอ่องก็ยินดีทรงสนทนาสังเกตงานสวยอยู่ครู่หนึ่งก็มอบกระบี่อาญาสิทธิ์ให้ตอนนี้ใครอาสากษัตริย์จิ้นอ่องก็คงจะต้องโอเคหมดเพราะว่างานนี้ไม่มีใครกล้าทำจากนั้นงานสวยก็คัดเลือกทหารเตรียมทัพบรรดาชายหนุ่มลูกขุนนางชาวจินทั้งปวงเมื่อทราบว่าทัพไทยบุกเข้ามาในแดนจินก็อาสาเข้าทัพเป็นอันมากแล้วก็นำบริวารของตนติดตามไปด้วยงันสุยรวบรวมคนได้ 90,000 ก็รีบยกทัพเดินทางไปโดยมีซิฉุยเป็นผู้ช่วยและทัพม้า 9,000 มีบ้วนหุยเป็นคนนำทัพม้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นลูกขุนนางจินซึ่งแต่งตัวอย่างงดงามเครื่องม้าก็ประดับประดาอย่างสวยงามด้วยเงินด้วยทองทุกคนเมื่อเห็นทัพของตนคึกคักโอ้อาต่างก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าเมื่อพบทัพไทยวันใดวันนั้นแหละจะเป็นวันสุดท้ายของทัพไทยเมื่อเงินสวยนำทัพผ่านประตูเมืองก็เห็นซินหยงยืนดูทัพซินหยงนี่คือโหรประจำราชสำนักงานสุยก็ถามบอกว่าซินหยงเป็นหมอดูเอกจะทำนายได้หรือไม่ว่ายกทัพไปครั้งนี้จะเป็นอย่างไรซินหยงก็บอกว่าหมอดูมิได้ทายได้เสมอไปแต่ข้ารู้ว่าถ้าสูจะเสียทีทัพหวนก็จะมิใช่เพราะเหตุอื่นแต่เพราะว่าทัพม้าของสูมีแต่ลูกขุนนางที่แต่งตัวไปรบเหมือนจะไปเล่นงิ้วให้คนป่าชมซินหยงก็ตอบแค่นี้ถ้าคุณผู้ฟังจำได้ครั้งที่แล้วซินหยงนี่ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ลิบุญจะยกทัพไปแล้วก็เป็นคนทำนายว่าลิบุญนี่แหละจะได้ในสิ่งที่ชาวจีนอื่นๆไม่เคยได้จากชาวไทยแล้วก็ได้จริงๆส่วนกุมภาวาเมื่อนำทัพมาถึงเมืองน้ำจิวเห็นชาวเมืองเรียงรายอยู่บนเชิงเทินเตรียมป้องกันเมืองอย่างเข้มแข็งกุมภาวาก็ขับม้าไปที่หน้าเมืองให้ทหารถือธงนำหน้าแล้วก็ร้องบอกไปว่าเล่าฮกท่านจงออกมาเจรจากับเราเล่าฮกก็ออกมายืนที่หน้าเชิงเทินย้อนถามว่าฮวนจะมาเจรจากับจินหรือว่าจะมารบกับจินกุมภาวาบอกว่าเราจะรบต่อเมื่อการเจรจาไม่เกิดผลที่เรายกทัพมาครั้งนี้ปลายทางของเราคือเมืองโลยาเรารู้ว่าในเมืองของสูเวลานี้มีชายจับอาวุธได้เพียง 20,000 เศษเท่านั้นและถนัดจับมีดตอนคนยิ่งกว่าจับดาบข้าสงสารชาวเมืองทั้งหญิงชายว่าจะตายซะเปล่าเพราะฉะนั้นจงยอมจำนนเสียโดยดีเถิดฝ่ายเล่าฮกเมื่อถูกดูถูกนะคะว่าคนของตนเนี่ยทำเป็นแต่การตอนคนให้เป็นขันทีก็โกรธร้องต่อไปว่าชาวจินเคยเป็นแต่นายของหวนฉะไหนเราจะยอมจำนนต่อทาสของเราสูจงถอยไปเราหมดการเจรจาแล้วไม่พูดแล้วจากนั้นเล่าฮกก็โบกมือให้ทหารน้าวธนูกุมภาวาถอยออกมาแล้วก็สั่งให้ทัพไทยเข้าโจมตีแต่ชาวน้ำจิวก็ยิงธนูสกัดไว้ทำให้ทหารไทยไม่อาจจะเข้าถึงกำแพงเมืองได้กุมภาวาจึงให้ทหารถอยออกมาและในวันนั้นกุมภาวาให้ทหารเอาหนังวัวแห้งที่สะสมไว้มาทำเป็นรูปเหมือนหลังเต่ามีที่จับภายในปรากฏว่าอันนี้ก็กลายเป็นโล่นะคะเป็นโล่หนังวัวซึ่งกุมภาวานี้สะสมเอาไว้เยอะจากวัวที่ได้มาเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยก็มีโล่หนังวัวกับบังอาวุธป้องกันตนเองจากธนูแล้วก็โล่หนังวัวอันหนึ่งๆก็สามารถที่จะ
ช่วยกำบังทหารได้ประมาณ6คนวันรุ่งขึ้นกุมภวาก็สั่งทหารออกโจมตีอีกพอชาวเมืองน้ำจิวยิงธนูมาทหารไทยก็หลบอยู่หลังโล่หนังวัวแห้งแล้วก็ตรงเข้าไปจนถึงกำแพงเมืองแล้วทหารไทยก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองแต่ถูกทหารน้ำจิวขัดขวางทั้งสองฝ่ายรบกันจนถึงเที่ยงวันกุมภวาก็ให้ทหารถอยออกมาแล้วก็นำช้าง50เชือกออกเรียงรายอยู่หน้ากำแพงเมืองน้ำจิวชาวเมืองน้ำจิวไม่เคยเห็นช้างก็ตกใจออกมาดูกันแน่นกำแพงเมืองกุมภวาก็ร้องบอกไปว่าถ้าเล่าฮกไม่ยอมจำนนพรุ่งนี้จะใช้ช้างพังประตูเมืองและจะไม่ให้ชาวเมืองล่ำจิวเนี่ยเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวแล้วกุมภวาก็ให้ทหารกลับเข้าพักผ่อนในค่ายเพื่อจะเข้าทำลายเมืองน่ำจิวในวันรุ่งขึ้นชาวเมืองน่ำจิวต่อสู้กับทหารไทยในวันนั้นก็เหลือกำลังอยู่แล้วนะคะพอเห็นกองช้างสัตว์ร่างใหญ่โตที่ตนเองไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักก็พากันหวาดกลัวเล่าฮกเห็นชาวเมืองเสียน้ำใจก็เรียกประชุมแล้วก็บอกว่าที่ข้าป้องกันเมืองอยู่นี้เพราะเข้าใจว่าทัพจากเมืองหลวงจะมาช่วยท่านแต่จนบัดนี้เรายังไม่ได้เห็นทหารจากเมืองหลวงแม้แต่คนเดียวหากเราจะขืนสู้ต่อไปพรุ่งนี้พวกควรก็คงจะเข้าเมืองได้ข้าคิดว่าเราควรจะทิ้งเมืองเสียผู้ใดจะเห็นประการใดชาวเมืองก็เห็นพ้องกับเล่าฮกแต่นางเล่าเจงน้องสาวของเล่าฮกซึ่งเป็นหญิงที่เมืองน่ำจิวนับถือลุกขึ้นกล่าวว่าพี่ข้าคิดเช่นนั้นเสมือนจะให้ผู้ชายได้รอดไปแต่จะปล่อยให้เราผู้หญิงรับทุกข์จากหวนแล้วคนหวนจะทำกับหญิงจินอย่างไรใครล่ะจะรู้เพราะว่าไม่มีใครคาดนิสัยของหวนได้แม้ขณะมีกำแพงป้องกันพวกผู้ชายก็ยังไม่อาจจะต้านทานคนหวนและคุ้มครองพวกเราได้หากว่าหนีผ่านทุ่งผ่านเขาไปและถูกหวนติดตามโจมตีพวกผู้ชายจะช่วยคุ้มครองเราได้หรือเล่าหกก็บอกว่าข้าคิดในข้อนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้ที่จะแก้ไขประการใดหากขืนสู้ต่อไปเมื่อคนหวนบุกเข้าเมืองได้กำแพงที่เคยป้องกันเราก็จะกลายเป็นคอกขังเราให้คนหวนฆ่าเล่นผู้หญิงทั้งปวงในเมืองนี้ก็จะได้รับความทารุณจากคนหวนข้าได้ยินว่าคนหวนนั้นโหดร้ายนักข้าจึงคิดว่าเราทิ้งเมืองเสียน่าจะดีกว่าผู้ชายสู้กับข้าศึกโดยอาศัยแต่คมดาบและลูกธนูหากคิดไม่ว่าหญิงก็มีอาวุธที่จะทำลายได้ดีกว่าเนื้อเหล็กอาวุธนั้นคือความเป็นผู้หญิงพวกเราหญิงชาวน้ำจิวจะช่วยสามีของตนให้ชนะศึกในครั้งนี้ได้ขอให้ผู้ชายหลบหนีไปเถิดแต่จงไปซุ่มอยู่นอกเมืองส่วนพวกเราจะอยู่รับหน้าคนหวนความงามของพวกเราไม่พอสำหรับหวนป่าเถื่อนหรอกหรือเมื่อเราเลี้ยงดูคนหวนให้เพลินอยู่กับพวกเราและเมื่อได้โอกาสเราจะเก็บอาวุธของหวนเสียให้สิ้นและเมื่อหวนสลบสลายไปด้วยความสุขกับพวกเราเราจะเปิดประตูเมืองให้ถ้าพวกสูเห็นสัญญาณเมื่อใดก็จงยกมาฆ่าพวกหวนเสียให้สิ้นอุบายศึกเช่นนี้เคยได้ผลมาแล้วในการก่อนทำไมเราจะไม่ลองใช้บ้างเล่าด้วยวิธีนี้เมืองเราก็จะพ้นภัยจากหวนข้าจึงคิดว่าสามีที่รักภรรยาจะยอมเสียภรรยาให้แก่ฮวนชั่วคราวดีกว่าที่จะให้หญิงเมืองนี้เป็นของฮวนตลอดไปความคิดของนางเล่าเจงนั้นปรากฏว่าเป็นที่ยอมรับของหญิงชาวน้ำจิวทั้งปวงคือคิดสรตะแล้ว ก็น่าจะดีกว่าที่จะตกเป็นเฉลยพ่ายแพ้แล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะทำอย่างไรก็ตกลงใจผู้ชายชาวน้ำจิวก็เห็นด้วยในคืนนั้นชายชาวน้ำจิวก็ลอบออกจากเมืองไปแล้วก็ไปซ่อนอยู่ที่หลังเขานอกตัวเมือง
วันรุ่งขึ้นกุมภาวาก็ให้ทหารนอกสนามเตรียมโจมตีแต่เมื่อเข้าไปใกล้กำแพงเมืองก็เห็นแต่ผู้หญิงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแพรพันสีต่างๆอย่างงดงามยืนเรียงรายอยู่บนเชิงเทินแทนทหารที่ถือธนูขณะเดียวกันประตูเมืองก็เปิดอยู่แล้วก็มีหญิงสาวทำการปัดกวาดจันเสนซึ่งขี่ม้านำหน้าทหารไทยพอเห็นเช่นนั้นก็แปลกใจขับม้าเข้าไปใกล้ประตูเมืองนางเล่าเจงกับหญิงอื่นก็กวักมือเรียกจันเสนสงสัยยิ่งขึ้นขับม้ามาแจ้งแก่กุมภาวาแล้วก็บอกว่าข้าเคยได้ยินว่าจูโกเหลียงเปิดประตูเมืองให้คนใบ้ออกมายืนกวักมือเรียกข้าศึกและจูโกเหลียงเองพาทหารทิ้งเมืองไปบัดนี้ที่ประตูเมืองน้ำจิวมีหญิงมายืนกวักมือเรียกพวกเรานี่จะเป็นอุบายอย่างไรหรือกุมภาวาออกไปตรวจดูเห็นแต่หญิงอยู่บนเชิงเทินก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าชาวจินมีอุบายใหม่อยู่เสมอจากนั้นก็เรียกทหารกลับเข้าค่ายแล้วก็บอกว่าพวกเรากำลังจะถูกอุบายแต่เป็นอุบายที่ให้ความเพลิดเพลินหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยมานานแล้วที่ชายชาวน้ำจิวจะหนีไปโดยทิ้งหญิงเอาไว้ให้เป็นสมบัติของข้าศึกนั้นย่อมผิดวิสัยนักเชรอยชาวน้ำจิวคงจะคิดว่าพวกเราเป็นคนป่าไม่เคยพบความสวยงามและเมื่อห่างจากผู้หญิงมานานก็คงจะหลงไหลหญิงชาวจินข้าจะให้ทหารของเราครึ่งหนึ่งเข้าไปในเมืองเพื่อจะเพลิดเพลินกับหญิงชาวน้ำจิวแต่ทุกคนจำไว้อย่าลืมตัวอย่าทำตัวเหมือนไก่ตัวผู้ที่โกงคอขันเมื่ออยู่ใกล้ตัวเมียแต่จงปกปิดมิให้หญิงเหล่านั้นรู้ว่าเรามีทหารเหลืออยู่ในค่ายนี้อีกหญิงเหล่านั้นไม่เดียงสาในการศึกคงสังเกตไม่ได้ว่าเรามีทหารมากน้อยเพียงใดแล้วกุมภาวาก็คัดเลือกชาวไทยที่ดื่มสุราเก่งประมาณ 15,000 คนมอบให้บุญปันแล้วก็บอกอุบายให้ทุกคนทราบบุญปันก็พาคนไทยประมาณว่าพวกคอทองแดงเหล่านั้นนี่ตรงไปที่เมืองน้ำจิ๋วจันเซนเห็นกุมภาวาไม่เลือกตนก็ไปกล่าวแก่กุมภาวาว่าข้ายังไม่เคยแก่หญิงใดเลยทั้งหญิงไทยและหญิงจินสู่จงให้ข้าเข้าไปในเมืองน้ำจิ๋วด้วยเถิดชาวไทยอื่นๆได้ฟังก็พากันหัวเราะและกุมภาวาก็ยอมให้จันเซนไปกับบุญปันส่วนค่ายของไทยนั้นกุมภาวาก็สั่งให้รื้อเสียสิ้นและให้ทหารที่เหลือซ่อนตัวอยู่ในคูบุญปันนำทหารเข้าไปในเมืองน้ำจิ๋วนางเล่าเจงก็นำหญิงทั้งปวงออกมาต้อนรับชาวไทยบุญปันถามนางเล่าเจงว่าตอนนี้ชายชาวเมืองหายไปไหนเสียจึงทิ้งผู้หญิงเอาไว้มีอุบายอย่างไรหรือสูจงบอกมาตามความจริงแล้วข้าจะให้รางวัลคือจริงๆเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่แซงทำเป็นถามนางเล่าเจงก็บอกว่าสูอย่าได้สงสัยเลยชาวจินนั้นโดยทั่วไปก็เห็นหญิงมีค่าน้อยอยู่แล้วยิ่งชายชาวน้ำจิวด้วยแล้วยิ่งดูหมิ่นหญิงมากขึ้นอีกเพราะนิยมแปลงชายให้รับงานแทนหญิงได้ดังนั้นเมื่อพวกชายหลบหนีไปจึงทิ้งพวกเราไว้ด้วยเกรงว่าเราจะไปสิ้นเปลืองเสบียงแล้วก็ล่าช้าในการหลบหนีพวกเราเองก็พอใจอยู่เพราะได้ยินว่าผู้ชายหัวนั้นเข้มแข็งนักพวกเราขอต้อนรับพวกสู่ด้วยความยินดีแล้วหญิงชาวน้ำจิวก็นำสุราอาหารมาเลี้ยงดูแล้วก็นำชาวไทยแยกย้ายไปพักหลับนอนตามบ้านชาวไทยทั้งปวงก็เพลิดเพลินกับหญิงอยู่สองวันและจันเสนนั้นได้นางเล่าเจงไว้เป็นคู่พอถึงคืนวันที่สองบุญปันก็กล่าวแก่นางเล่าเจงว่าพวกเราทำศึกมาหลายเดือนแล้วแล้วเราก็มีชัยตลอดมาบัดนี้ได้เหยียบแผ่นดินจินแล้วจะขอดื่มสุราฉลองให้เต็มที่ก่อนที่จะเข้าไปตีเมืองโลยาขอให้หญิงน้ำจิวเอาใจพวกเราให้เต็มที่เถิดแล้วบุญปันก็นำทหารไทยทั้งปวงออกเลี้ยงสุราให้หญิงน้ำจิวเล่นมโหรี
แล้วก็ฟ้อนรำปรนนิบัติตลอดเวลาหญิงบางคนก็นั่งกับทหารไทยแล้วก็คอยส่งสุราให้ทหารไทยดื่มมิได้ขาดแต่เป็นสุราที่กองเสบียงเตรียมเอาไว้อย่างอ่อนทหารไทยเลี้ยงดูกันอยู่จนดึกดื่นก็แกล้งทำเป็นเมาบางคนก็แกล้งทำเป็นวิวาททะเลาะกันแล้วก็ต่างแยกย้ายพาหญิงน้ำจิวกลับไปยังที่พักเพื่อหลับนอนแต่บ้างก็นอนกริ้งไปมาอยู่ในที่แจ้งนั่นเองบุญปันและจันเสนก็แซงนอนหลับอยู่ณที่เลี้ยงสุรานั่นเองข้างฝ่ายนางเล่าเจงเข้าใจว่าแผนการของนางสำเร็จเข้าใจว่าสุราทำให้ทหารไทยลืมตัวกันหมดแล้วนางก็เลยเรียกหญิงชาวเมืองมาแล้วก็ช่วยกันเปิดประตูเมืองด้านเหนือนางเองขึ้นไปบนป้อมเหนือประตูจุดคบเพลิงและให้หญิงอื่นเอาผ้าบังเบื้องหลังไว้มิให้ทหารไทยในค่ายเห็นได้ฝ่ายเล่าฮกและทหารทั้งปวงเมื่อเห็นคบเพลิงชูเป็นสัญญาณก็นำทหารเข้ามาเอาล่ะค่ะกำลังสนุกเลยทีเดียวนะคะข้างฝ่ายแคว้นไทยก็กะเอาไว้แล้วว่าคงไม่ได้ต้อนรับด้วยความจริงใจผลจะเป็นอย่างไรหลังเพลงนี้มาฟังต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อนางเล่าเจงชูคบเพลิงขึ้นก็ไม่ได้พ้นไปจากสายตาของทหารไทยที่ซุ่มโจมตีคือจริงๆก็ไม่ได้ซุ่มโจมตีนะคือซุ่มรอดูเหตุการณ์ใช้คำนี้ดีกว่าทหารไทยนั้นซุ่มอยู่ในคูค่ายร้างข้างๆเมืองกุมภาวะก็ยกทหารไปดักอยู่แล้วก็ให้กุฉินนำทหารลอบปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองด้านทิศใต้ส่วนกิจสีเมฆให้ปีนทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็ลำพูนด้านทิศตะวันออกเมื่อกุมภาวะเห็นเล่าฮกนำทหารเข้าประตูเมืองไปหมดแล้วกุมภาวะก็นำทหารควบม้าติดตามไปโดยเร็วเมื่อถึงประตูเมืองทหารก็โห่ร้องขึ้นแล้วทหารไทยอีกทั้งสามด้านก็โห่ต้อนรับกุมภาวะให้ทหารร้องบอกไปว่าชาวน้ำจิวถูกทัพไทยล้อมไว้หมดแล้วและก็จงวางอาวุธเสียโดยดีเล่าฮกเห็นทั้งสามด้านมีทหารไทยเรียงรายอยู่ก็สั่งให้ทหารของตนถอยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าถูกทัพของกุมภาวะที่ยกตลบหลังเข้ามาเนี่ยไล่ฆ่าฟันทำให้ทหารน้ำจิวตายกันเป็นเบื่อถึงขนาดที่ว่าศพกองถมประตูเมืองจนแน่นแล้วก็ไม่สามารถจะตีฝ่าออกมาได้ในขณะทหารไทยที่แกล้งทำสิ้นสติจากการเมามายก็พากันลุกขึ้นเข้าล้อมทหารของเล่าฮกไว้กุมภาวะก็ให้คนของตนร้องสำทับไปอีกว่าถ้าชาวเมืองน้ำจิวไม่วางอาวุธทัพไทยก็จะฆ่าเสียไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวเล่าฮกลังเลใจแต่ว่าชาวเมืองน้ำจิวนั้นมีความกลัวก็พากันวางอาวุธกันสิ้นโดยไม่รอฟังคำสั่งจากเจ้าเมืองของตนอีกต่อไปกุมภาวะก็สั่งให้นำเฉลยทั้งหมดไปคุมตัวไว้เช่นเดียวกับบรรดาหญิงทั้งปวงก็ถูกคุมตัวเช่นกันสองวันต่อมากุมภาวะให้นำเฉลยทั้งชายหญิงออกมาแล้วก็กล่าวแก่เฉลยชายว่าสู่ใช้ให้หญิงรับศึกแทนตนเสมือนว่าตนเองเป็นหญิงไปแล้วข้าจะต้องลงโทษให้สาสมข้าจะตอนพวกสู่เสียทุกคนเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างมิให้ผู้ใดอาศัยภรรยาของตนเป็นล่อลวงคนอื่นแล้วกุมภาวะก็ให้ทหารของตนนำมีดตอนออกมาเตรียมไว้แต่ยังที่มิทันที่ทหารจะพาเฉลยชายออกไปทำการตอนนางเล่าเจงก็เดินไปที่กุมภาวาเรียกเฉลยหญิงที่เป็นพวกของตนตามเข้าไปด้วยแล้วก็กล่าวกับกุมภาวาว่าอย่าลงโทษพวกผู้ชายเลยให้ลงโทษพวกนางแทนเถิดเพราะว่าแท้จริงแล้วเป็นเพราะพวกนางต่างหากที่ชักชวนให้พวกผู้ชายต่อสู้โดยใช้อุบายที่พวกนางเป็นคนคิดขึ้นมาสู่จงลงโทษพวกข้าเถิด
อย่าได้ตอนเฉลยชายให้หมดความเป็นชายไปเสียเลยเพราะว่าแท้จริงนั้นพวกข้าผู้หญิงชักชวนให้ผู้ชายสู้ต่อไปโดยใช้อุบายที่คนของสูรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นอุบายดีหรือไม่ดีแก่ใครเพียงไรคนไทยนะที่นั้นก็หัวเราะในคำของนางเล่าเจ๋งกุมภวาบอกว่าพวกเราไม่เคยลงโทษผู้หญิงแต่ในการรบที่เมืองนี้เราเสียหายไปพอควรเราจะต้องลงโทษคนน้ำจิ๋วเสียบ้างมิฉะนั้นคนของเราก็จะไม่พอใจได้แต่ถ้าสูทำให้ข้าเชื่อได้ว่าคนเมืองน้ำจิ๋วไม่ควรจะถูกทำโทษสูก็จงชี้แจงให้ข้าฟังเถิดนางเล่าเจงคุกเข่าลงคำนับกุมภวาแล้วก็บอกว่าสูพูดว่าสูจะไม่ลงโทษหญิงชาวน้ำจิ๋วพวกข้าก็ขอบใจแล้วแต่ที่สูจะให้ตอนชายชาวน้ำจิ๋วนั้นสูกำลังลงโทษเราหญิงน้ำจิ๋วอย่างร้ายแรงให้สูตอนพวกเราให้หมดความเป็นหญิงไปจะดีซะกว่าที่สูจะตอนพวกผู้ชายกุมภวาได้ฟังก็หัวเราะในที่สุดก็กล่าวแก่นางเล่าเจงว่าข้ารับรองแล้วว่าจะไม่ทำอันตรายแก่หญิงเหตุใดสูจึงกล่าวว่าข้ากำลังลงโทษพวกสูอย่างหนักเล่าสูก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าสูตอนผู้ชายของพวกเราผู้ชายที่ถูกตอนแล้วก็จะเป็นภาระให้เราเท่านั้นแล้วก็จะเป็นดังขอนไม้ที่รกตาของเราไม่มีความเป็นผู้ชายเหลืออยู่เลยและความเป็นชายของสามีเป็นสมบัติของภรรยาหากแม่ทัพไทยทำลายสิ่งนี้เสียเราผู้หญิงจะรับทุกข์ยิ่งกว่าเป็นม่ายขอให้แม่ทัพกรุณาเถิดอย่าลงโทษหญิงน้ำจิ๋วด้วยวิธีนี้เลยทหารไทยทั้งปวงพากันหัวเราะในคำของนางเล่าเจงกุมภวาก็เลยบอกว่าหากเราไม่ลงโทษชาวน้ำจิ๋วครั้งนี้เมื่อกองเสบียงหรือกองดุนของเราเดินทางผ่านเมืองนี้และถูกชาวเมืองขัดขืนสูจะให้ข้าลงโทษชายชาวน้ำจิ๋วอย่างไรสามีของพวกเรามีแขนมีขาและมีอีกหลายอย่างในตัวอันเป็นสมบัติของเขาเองหากเขาขัดขวางการเดินทัพของสูก็จงลงโทษตัดแขนขาหรืออย่างอื่นในตัวเขาเถิดแต่การทำลายความเป็นผู้ชายของเขานั้นเสมือนสูทำลายสมบัติของผู้หญิงข้าขอไว้เถิดกุมภวาจึงปล่อยเฉลยไปเกือบทั้งหมดเหลือไว้เป็นประกันในกองทัพ500คนจากนั้นก็สั่งให้เดินทัพต่อไปข้างฝ่ายงันสุยเมื่อยกทัพมาถึงเมืองฟุกเจาก็ให้ทหารพักผ่อนและหาเสบียงเพิ่มเติมเมื่อชาวฟุกเจาทราบว่าทัพไทยมาถึงเมืองน้ำจิ๋วแล้วต่างก็พากันวิตกเตียวเหลียงนั้นเมื่อทราบว่าทัพไทยที่ยกมามีกุมภวาเป็นแม่ทัพใหญ่ก็ออกจากกังวลแทนงันสุยซึ่งเป็นเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเตียวเหลียงนี่เป็นขุนนางตงฉินเป็นขุนนางที่ดีนะคะที่เคยถูกลิตงเจียเนี่ยกลั่นแกล้งสารพัดสารพันเตียวเหลียงก็ไปหางันสุยแล้วก็บอกว่านับแต่เราเข้ารับใช้แผ่นดินแล้วสูกับข้าก็แยกย้ายกันไปบัดนี้สูมาเป็นแม่ทัพใหญ่จะไปปราบทัพไทยส่วนข้าต้องถูกถอดจากตำแหน่งและข้าสองพี่น้องมาทำไร่อยู่ใกล้เมืองนี้แต่การป้องกันบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของชาวจีนทุกคนข้าจะขอติดตามทัพของสูไปด้วยเพื่อทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินบ้างเสร็จศึกแล้วจะกลับมาอยู่ไร่ตามเดิมงั้นสุยก็บอกว่าสูกับข้าเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ข้ามิอาจจะให้สูไปกับกองทัพได้เพราะว่าสูถูกถอดเนื่องจากถูกหาว่าเอาใจฝักใฝ่กับคนไทยเตียวเหลียงได้ฟังเช่นนั้นก็จนใจเมื่อสูรับข้าไว้ไม่ได้ข้าจะขอให้ความเห็นแก่สูสำหรับการทำศึกครั้งนี้เพราะว่าข้ารู้จักคนไทยมาก่อนกุมภวาคนที่นำทัพมานี้เป็นคนฉลาดนักมีเล่ห์ในการรบเขามีกำลังคนน้อยกว่าเขาจึงใช้อุบายยิ่งกว่าใช้กำลังสูจงระวังให้จงหนักแม้ว่าสูจะมีทหารมากกว่าก็ตามแต่อย่าลืมว่าเป็นทหารที่เพิ่งเรียกระดมส่วนทหารไทยที่ยกมานี้ทำศึกมาช่ำชองแล้วที่ฝ่ายเราจะสู้กับกองทัพเช่นนี้อย่างแตกหักในสนามนั้น
ก็จะเป็นการเสี่ยงมากข้าคิดว่าเราควรจะค่อยๆทำให้ฝ่ายไทยอ่อนเพลียไปด้วยการลอบโจมตีแล้วก็ก่อกวนทั้งในเวลาที่ข้าศึกเดินทัพและเวลาตั้งค่ายโดยไม่ปล่อยให้พักผ่อนเช่นนี้จะดีกว่าการรบซึ่งหน้าทัพของกุมภาวาถึงแม้ว่าจะเข้มแข็งแต่ก็เป็นเสมือนหางม้าถ้าเราดึงด้วยกำลังหมายจะให้หลุดทั้งหมดคงทำไม่สำเร็จแต่ถ้าเราดึงออกทีละน้อยในที่สุดขนม้าทั้งหางก็จะหมดไปข้าเห็นว่าวิธีเดียวกันนี้จะทำลายกองทัพกุมภาวาได้งันสุยได้ฟังเตียวเหลียงมาแนะนำการรบเป็นฉากๆก็ไม่พอใจข้ารับอาสาขับไล่ทัพไทยให้ถอยไปจากแดนจินแต่สูมาแนะนำให้ข้าถอยหนีเพื่อให้ทัพไทยรุกล้ำเข้ามามากขึ้นบางทีสูออกจะดูหมิ่นทัพของข้ามากไปเตียวเหลียงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรข้าขอบวงสรวงเทพพยดาขอให้สูมีชัยเถิดชาวฟุกเจาจะได้ไม่ต้องหนีภัยสงครามอีกจากนั้นเตียวเหลียงก็ลาไปเตียวเหลียงนี่แนะนำใครก็ไม่ค่อยจะมีใครฟังงั้นสุยได้เสบียงพอแล้วก็เดินทัพต่อและทัพจินกับทัพไทยก็มาพบกันที่กึ่งกลางระหว่างเมืองน้ำจิวกับฟุกเจาทั้งสองฝ่ายตั้งค่ายยันกันอยู่วันรุ่งขึ้นกุมภาวาก็นำทหารของตนออกมาส่วนงันสุยก็นำทหารของตนออกมาบ้างกุมภาวาเห็นงันสุยมีทหารเหนือกว่าฝ่ายตนมากจึงไม่ให้ทหารเข้าโจมตีส่วนงันสุยนั้นถึงแม้จะเห็นฝ่ายไทยมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็เกรงทัพไทยอยู่จึงให้ทหารของฝ่ายตนตั้งขบวนเฉยไว้ทั้งสองฝ่ายจ้องดูซึ่งกันและกันฝ่ายไทยนั้นทหารทุกคนมีแต่เสื้อผ้าที่หยาบแล้วก็เก่าส่วนทัพม้าของจินก็แต่งตัวกันอย่างงดงามเสื้อเกราะและหมวกนั้นก็ถูกขัดถูจนเป็นประกายวาวามส่วนทวนซึ่งเป็นอาวุธก็มีผู้ขนจามจุรีเป็นสีต่างๆบางเหียนอ่านและโกรนม้าก็ทำด้วยเงินบ้างทองบ้างคือเรียกว่า อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้อลังการมากสวยงามมากเมื่อบุตรขุนนางเหล่านี้ได้เห็นทัพไทยเหมือนทัพคนพเนจรก็ดูหมิ่นบางคนก็พูดกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยหรอทัพพวนที่ชนะลี่บุญคงไม่ใช่ละมั้งน่าจะเป็นทัพขอทานที่ถูกขับไล่มาจากที่ใดที่หนึ่งซะมากกว่าเพราะว่าทัพไทยนั้นรบมาตลอดแล้วก็ไม่ได้อลังการงานสร้างแบบนี้และทัพไทยก็ไม่ได้รวยเหมือนกับทัพจีนทัพม้าของจีนก็อยากจะคือเห็นแล้วก็แบบมันมืออยากจะออกโจมตีทัพไทยให้พ่ายไปโดยเร็วกุมภาวาเห็นอาการของทางฝ่ายข้าศึกเคลื่อนไหวคึกคักก็โบกธงให้ทหารของตนกลับเข้าค่ายทัพจินเห็นทัพไทยถอยก็ยิ่งคึกขนองใจยิ่งขึ้นเมื่อกลับไปยังค่ายของตนบางคนก็ถามเพื่อนบอกว่าเมื่อทัพของกุมภาวาแตกแล้วจะเดินทัพไปยังแคว้นไทยได้ทางใดบางคนก็มีหนังสือฝากม้าเร็วไปบอกภรรยาคนรักหรือว่าบิดามารดาของตนว่าทัพไทยจะถูกทำลายในเร็ววันนี้แหละแต่ว่าจะต้องตามทัพคนป่าต่อไปยังกลับโลยางไม่ได้เร็วนักคือมั่นใจมากกุมภาวานั้นให้ทหารทำค่ายคูหอรบแล้วก็ตั้งมั่นอยู่งันสุยนำทัพออกท้าทายอยู่หลายวันฝ่ายไทยก็ไม่ได้ออกรบจันเสนจึงเข้าไปกล่าวแก่กุมภาวาว่าเราเข้ามานี่เพื่อจะพบกับทัพหลวงของจินบัดนี้เราได้พบแล้วสุยจะปล่อยให้เขาท้าทายอยู่หรือกุมภาวาบอกว่าเวลานี้ยังรู้จักศัตรูไม่พอจึงรออยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสทำลายทัพจินได้ในไม่ช้าคือไม่บูมบามกุมภาวาให้ตั้งมั่นเฉยอยู่ต่อไปการตัดสินใจของกุมภาวาทำให้ทัพจินยิ่งเพิ่มความคึกขนองยิ่งขึ้น
วันหนึ่งทหารจีนคนหนึ่งขี่ม้าออกมาคนเดียวตรงมายังหน้าค่ายของฝ่ายไทยกุมภวานำทหารขึ้นไปดูบนหอคอยทหารจีนผู้นั้นก็ร้องประหนึ่งฟ้าคำรามว่าเมื่อคนฮวนไม่ยกกำลังออกรบก็จงมาสู้กับข้าโซมอตัวต่อตัวถ้าไม่กล้าทั้งสองอย่างก็จงถอยทัพกลับไปซะโซมอมีรูปร่างใหญ่โตหน้าแดงเคราเต็มหน้าม้าของโซมอก็สูงใหญ่ยิ่งกว่าม้าที่คนไทยได้เคยเห็นมาและทันใดนั้นโซมอก็ร้องขึ้นอีกว่าฮวนที่ข้าเซ็กโปไปไหนซะล่ะทงผาได้ยินก็เลยแต่งเครื่องรบขี่ม้าออกมาเราจะถูกขัดขวางเพราะคนจีนคนเดียวไม่ได้ให้ข้ารับคำท้าเถิดทงผาก็ขับม้าออกไปสู้กับโซมออยู่นานแต่ก็ไม่มีใครเสียทีต่อกันโซมอถอยม้าออกแล้วก็บอกว่าสู้มีฝีมือจริงสมดังคำร่ำลือแต่ยังไม่ถึงข้าพรุ่งนี้สู้ให้คนอื่นมาแทนถ้าไม่มีใครสู้กับข้าแล้วพวกสู้จงออกไปจากแผ่นดินจินแล้วโซมอก็ขับม้าออกไปทงผาก็มาบอกกับกุมภวาว่าจินผู้นี้มีกำลังยิ่งนักพรุ่งนี้เขาจะมาอีกและจะรบกับคนอื่นบ้างสู้จะทำประการใดกุมภวานิ่งกุชินก็เลยอาสาเราไม่มีหนทางเลือกแล้วพรุ่งนี้ให้ข้าออกไปบ้างเถอะวันรุ่งขึ้นโซมอก็ขี่ม้ามาท้าทายอยู่ที่หน้าค่ายของฝ่ายไทยอีกกุชินก็แต่งเครื่องรบซึ่งมีทั้งดาบและทวนเมื่อออกจากค่ายได้กุชินก็ควบม้าตรงไปยังโซมอแล้วก็พุ่งทวนไปโซมอหลบทวนนั้นได้แล้วทั้งคู่ก็ชักดาบสู้กันไม่มีฝ่ายใดทำอันตรายแก่คู่ต่อสู้ได้จนในที่สุดโซมอก็ถอยม้าแล้วก็บอกว่าสู้มีฝีมือไม่น้อยกว่าทงผาแต่ก็ไม่เหนือข้าพรุ่งนี้ให้สู้และทงผาออกมาผลัดกันสู้กับข้าแล้วโซมอก็ขับม้ากลับไปกุมภวามองการต่อสู้เมื่อเห็นโซมอชักม้ากลับไปก็ออกมาพบกุชินแล้วก็ถามว่าทำไมโซมอจึงกลับเข้าค่ายเช่นวันก่อนกุชินก็เล่าให้ฟังว่าโซมอบอกว่าข้าคนเดียวไม่พอจะสู้กับเขาวันพรุ่งนี้เขาให้ทงผากับข้าออกไปผลัดกันสู้กับเขาทหารไทยเมื่อรู้เช่นนั้นก็เกรงฝีมือโซมอยิ่งนักวันรุ่งขึ้นโซมอออกมาที่หน้าค่ายของฝ่ายไทยอีกทงผากับกูชินก็ผลัดกันเข้าไปสู้แต่ก็ทำอะไรโซมอไม่ได้พักใหญ่โซมอก็ถอยม้าออกไปและกล่าวว่าโซมอจะกล่าวว่าอย่างไรติดตามตอนต่อไปตอนที่20คนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเรื่องนี้เคยถูกนำไปอ่านออกอากาศตามสถานีวิทยุกระจายเสียงมาแล้วนะคะผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์แล้วก็ได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยกันตนาออกฉายเมื่อปี2553นี่คือเพลงประกอบในภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินหาดูได้ตาม YouTube นะคะแล้วก็ขอบคุณเพลงตอนเล่าเรื่องจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมาคุณสามารถฟังเรื่องราวต่างๆจากห้องสมุดหลังใหม่ได้ที่นี่ www.thaipbsradio.com วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมพบกันใหม่ตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายที่จะทำให้เรารู้จักรากเหง้าและจิตวิญญาณความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน